เอาไปดูเรื่องช้างป่าที่เขาใหญ่ตกมันตอนนี้มันมีมาเป็น2ตัวแล้วตอนแรกมีเจ้างาเบี่ยงที่แบบว่าคุ้นชื่อกันมากๆใช่ตอนนี้มีเจ้าอ้อนมาอีกตัวนึงโอ้โหนะฮะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับกับทางกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีของอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยนะฮะที่นครราชสีมาเนี่ยโอ้โหดูฝุ่นวิ่งฝุ่นตลบเลยนะคุณผู้ชมนี่คือมันไล่ฝูงสุนัขนะฮะคือตอนนี้เขาลาดตระเวนกันเฝ้าระวังเจ้างาเบี่ยงเนี่ยงาเบี่ยงเนี่ยเพศผู้19ปีแล้วตัวใหญ่อ้วนเลยนะฮะตกมันออกมาหากินใกล้กับเขตชุมชนข้ามถนนสายวังน้ำเขียวเขาใหญ่ช่วงหลักกิโลเมตรที่22เนี่ยแล้วมันก็กลับเข้าป่าไปเมื่อตอนเช้าก็เลยต้องเตือนทั้งชาวบ้านทางผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโซนนี้เนี่ยโอ้โหดูนะฮะดูตัวมันเนี่ยฮะโอ้โหแล้วมันมีอีกตัวนึงมันไม่ใช่เจ้างาเบี่ยงตัวเดียวเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ตอนที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เป็นเจ้างาเบี่ยงที่เรามีภาพเนี่ยคือตอนที่วิ่งไล่แม่ชีแต่คุณผู้ชมเห็นมันมีแนวรั้วกั้นเมื่อสักครู่มันก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายมันอีกตัวนึงคือเจ้าอ้อนฮะเจ้าอ้อนนี่15ปีนะฮะมีน้ำมันเนี่ยไหลออกมาที่ขมับออกมาหากินในไร่อ้อยของชาวบ้านก็อาการหงุดหงิดวิ่งไล่สุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนฝุ่นตลบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปนะครับทางผู้ใหญ่บ้านสันกำแพงคุณอรุณนะฮะบอกว่าตอนนี้ตามแนวเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับทางหมู่บ้านเนี่ยมีช้างป่าอาการตกมัน2ตัวนี่มีเจ้าอ้อนตัวนี้แล้วก็เจ้างาเบี่ยงนะฮะอาการหงุดหงิดต้องเตือนชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวถ้าพบเห็นอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดฟังทางคุณอรุณผู้ใหญ่บ้านสันกำแพงครับและพฤติกรรมของช้างป่าที่ตกมันนะคะเขาเดินออกมาแล้วก็ข้ามฝั่งไปยังอีกโซนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปหาอาหารกินแล้วก็กลับสายมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะช่วงประมาณตีห้าเขาก็จะกลับแต่ช่วงนี้นะคะ6โมงเช้า7โมงเช้าเขาก็เพิ่งจะเดินทางกลับนะคะแล้วก็ฝากแจ้งเตือนไปยังผู้ที่จะไปไล่ไปสวนหรือไปทำงานรวมไปถึงพระสงฆ์พระคุณเจ้าที่บิณฑบาตนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังนี่นะคะก็ต้องฝากเตือนนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวย้ำอีกทีสายวังน้ำเขียวเขาใหญ่ช่วงหลักกิโลเมตรที่22คือช่วงนี้เจ้า2ตัวนี้เนี่ยกำลังออกมาป้วนเปี้ยนดุร้ายออกมาหากินกันเลยทีเดียวดีกว่าในช่วงที่เขาตกมันนะฮะปกตินักท่องเที่ยวเนี่ยไปเขาใหญ่อยากเห็นช้างป่าโอ้โหไม่แนะนำให้เข้าใกล้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นช้างป่าปกติก็อยู่ไกลๆก็ไม่เท่าไหร่ไงแต่นี่ตกมันก็ไม่ได้อันตรายอันตรายกันเลยทีเดียวค่ะ